เค็มระดับ10สุดยอดโคตรพ่อโคตรแม่อร่อยฟุ้งตามราคานะมาแบบไม่รู้อะไรเหมือนเดิมทำไมคะ information center ซึ่งเขาให้ท่านนี้มาก็คือเราก็จะถามเขาว่าให้ทำอะไรเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้มีทางเลือกแค่2ทางคือขึ้นไปบนเขาจะเป็นแบบบ้านสไตล์ยุโรปซึ่งไม่ไปหรอกสามารถชักภาพได้อย่างสวยงามเพราะมันร้อนมากจะเป็นบ้านสไตล์ยุโรปเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบสามารถไปถ่ายรูปได้สวยมากเคยดูแล้วจ้ะประมาณนั้นหรืออีกทางเลือกนึงคือลงไปทางจะมีเป็นแบบเหมือนซิตี้ฮอลล์อ่ะชั้น24สามารถขึ้นไปดูวิวได้ฟรีเขาบอกอยู่ตรงนี้ตึกนี้หรือว่าจะนั่งรถไฟหรือว่าจะเดินก็ได้เป็นช้อปปิ้งสตรีทตรงนี้มาเจอชัยนาทาวแล้วก็ลงไปที่พอร์ตเป็นแบบท่าเรือมีอีเสาโคเบที่เขาไปถ่ายรูปกันเราลงข้างล่างดีกว่านะจ๊ะเรามีเราจะพาทุกคนมาดูโซนที่เป็นทะเลเป็นพอร์ตข้างบนน่าจะไม่ไหวคนก็แนะนำมาว่าหน้าหนาวอากาศดีก็ไปทางนี้นะภูเขาออกซิเจนแต่ตอนนี้คือหน้าร้อนนะจ๊ะเราลงนี่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้คุณก็กำลังชมรายการไฟม่วนเฮาม่วนนะวันนี้ก็อยู่กับพวกเราอีกแล้วทีมเที่ยวคนเดิม3ตัวเหมือนเดิมวันนี้เรามาที่ไหนครับผมโกเบค่ะพี่เจเคยมาเปล่าไม่เคยครับผมก็ไม่เคยมาครับนี่เป็นรอบที่2มาใครฮะมาใครไม่บอกก็ไม่ใช่มากับเพื่อนมากับเพื่อนเออไม่แต่ว่าเขากอดกันมากันไปแค่ที่ฮาร์เบอร์แลนด์อย่างเดียวก็คือโซนที่อยู่ใกล้ติดทะเลซึ่งวันนี้อาจจะไปเฉียดดูว่าแถวนั้นมีอะไรแล้วคือผมกับพี่เจเนี่ยไม่เคยมาเลยนะบอกเลยวันนี้นะมาโกเบแล้วที่สิ่งที่ต้องกินก็คือเนื้อคือเขาบอกว่าเนื้อที่นี่เขาสุดยอดนะ What? จะลองมากินดูแล้ววันนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศแต่ประเด็นวันนี้คือมันร้อนมากเพราะตอนนี้มันเป็นซัมเมอร์ใช่ซึ่งอากาศคือ35และดูแดดดูนะเนี่ยทุกคนสังเกตทุกคนอยู่ในร่มกันหมดนี่คือเขียดละลายแบบนี่คือปูก้าครับปูก้าที่เดินกลางแดดดูคือหน้าพวกเรานี่คือสว่างวาบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นที่ที่เราไปวันนี้เราก็จะหาที่ที่มันอยู่ในร่มใช่มันร้อนนี่อันนี้คือที่แรกที่เราเจอก็คือเป็นที่ช้อปปิ้งที่แบบว่าบอกว่าอะไรมันเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อ่านป้ายสิฉันก็อ่านป้ายเอาอยู่มันก็เนี่ยหลงไว้ได้แค่นี้แล้วนี่นะเพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งซึ่งเป็นย่านดังของที่นี่วันนี้ก็คือพูดเลยว่าเราต้องได้รูปโปรใหม่แน่นอนครับไม่ได้นะแต่ใส่ชุดมาเพื่อแบบถ่ายรูปวันนี้เราจะได้เห็นรูปสวยๆแน่นอนออกมาครั้งแรกครับคือที่ออกมาครั้งแรกครับไปออกมาครั้งแรกนะจ๊ะถ้าคนที่แบบกลัวร้อนนะเข้ามาในโดมนี้ซะนี่ถ้าหน้าหนาวมึงจะไม่อยากเข้ามาตรงนี้มันก็ออกที่ร้อนไปการมาญี่ปุ่นช่วงซัมเมอร์ดีอย่างนึงคือจะมีซัมเมอร์เซลลดเยอะมากกันเคยมาซื้อ H&M อ่ะตัวละ100เยนนะแล้วซื้อ2แถม1วนอยู่ในนั้น4ชั่วโมง ถ้าคนที่แบบว่าชอบช้อปปิ้งอ่ะให้มาช่วงไหนกรกฎาคมสิงหามันเซลเยอะจริงเซลเยอะร้านเขาเล็กนะร้านเขาอยู่เนี่ยประมาณบล็อกที่2ดูยังไงก็คือเดินจากไอสถานีมาใช่ไหมแล้วก็เดินเข้ามาในแหล่งช้อปปิ้งเนี่ยนี่ร้านก็อยู่ใกล้เนี่ยล็อก2นะซันโนมิยะเซ็นเตอร์ล็อก2ใกล้ทูนะร้านอยู่นี่ใกล้ๆเลยฟินจะเห็นบ่อยจะเห็นเยอะมากที่โอซาก้าและเดนเวอร์นี่บอกว่ามันก็คล้ายที่บ้านเราแหละแต่รู้สึกว่ามุกมันจะหวานๆหน่อยนี่คือมือแรกก่อนที่เราจะไปกินเนื้อพร้อมแล้วก็ไปกันเลยจ้ะไปเลยครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เราได้เข้าดุดหลงมาเข้ามาในร้านเนื้ออะไรสักอย่างนึงครับที่เราหิวแหละแล้วก็ผ่านมาแล้วก็อุ๊ยมีเนื้อเดินมาเลยซึ่งบรรยากาศร้านก็มีความแบบโมเดิร์นบวกกับเขาเจอญี่ปุ่นเล็กน้อยๆซึ่งราคาซึ่งตอนนี้มาดีอย่างคือมาตอนกลางวันมันจะมีเป็นแบบลันเซ็ตก็คือเราเสียค่าสเต็ก 1,700 ใช่ไหมแล้วก็บวกเซ็ตเข้าไปอีก500ก็จะมีข้าวมีเครื่องเคียงด้วยเคียงไปเลยหนูหรือว่าถ้าเราซึ่งราคามันจะอยู่ที่ปริมาณของ100กรัม150กรัม 2,000 กรัมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนั้นมีเงินเยอะก็สั่งแบบด้านนี้นะจ๊ะด้านก็จะมีความเป็นหมื่นเป็นอะไรไปก็ท่านคุณพระโกเบอิซะเนื้อแบบเนื้อแบบนี่คือเป็นเนื้อที่ได้รับรางวัลมาจ้ะดูนี่ดูราคาก่อน100กรัม 4,800 แม่กูอยู่ไหนเนี่ยนี่อันนี้ดีกว่า 8,000 นี่กินอันนี้ดีกว่าคือกูเห็นคำว่าวากิวอันนี้1,700เอาอันนี้ใช่ไหมเอาอันนี้
150กรัมเอา150ไปเลยต้องว้าว150บวกเซฟด้วยได้ถ่ายพี่เจด้วยนะจ๊ะกว่ากล้ากินอย่างนี้นะครับมีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการคือลุงบอกว่าเดี๋ยวให้เงินนะครับมากินขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่อุปการะพี่ผมไม่มีใครให้ตังค์อะตังค์กูเองก็คลิปนี้ก็คุณแม่ครับส่งเสริมน้องกันให้ได้กินด้วยนะครับแม่ไม่มีตังค์เลยโอ้ยความรักความเมตตาเดี๋ยวขอในหนึ่งจูนนะครับพี่สาวผมเองครับผมบอกจะสับหลังข้าวข้าวเมื่อกี้ใส่ข้าว500กว่าเยนครับผมครับตีทวนไปพันเยนแล้วครับโอเคจัดไปวันนี้เราจะมาลองมาถึงที่แล้วนะมาถึงที่แล้วตอนนี้ก็ดูนะนี่คือเซตเนื้อเนื้อเป็นสเต็ก 3,000 เยนก็น่าจะโอเคอยู่ลองเลยนะครับควันอุ้ย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 โอเคลองดูนะครับว่าเป็นนุ่มมากมันนุ่มมากมันนุ่มขนาดนั้นเลยอันนี้นุ่มเร็วมากนี่ของผมนะผมจะรอให้มันละเหยไปก่อนไม่ได้เด็กทำนี้ทำไมพูดไปเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วแต่ภาพไม่เราต้องให้อีกตัวถ่ายก็คือพี่เจมยังไม่ได้กดบอกเขาซิเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นที่บอกว่าผมกดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้กดไงคือพูดไปคือพูดไปเยอะมากด้วยเยอะมากแล้วแผลไม่ได้3 2 1ก็คือตอนนี้ก็คือตามผมแล้วยิ่งคือเนื้อของผมนั่นเองซึ่งเห็นรอยไหมก็คือกูถ่ายไปแล้วล่ะซึ่งมันไม่มีไงกูเริ่มมาถ่ายใหม่ทำไมอยากคือล้างเนื้อที่เราถึงแล้วนะครับเนื้อของผมเนี่ยจบมีเนื้อแน่นกว่าเริ่มค่ะชิมของพี่เจกินไปชิมไปชิมไปพอพี่เจบอกว่าอร่อยมากอันนี้อร่อยมากใช่ถ้าจะจิ้มเกลือแนะนำอย่างนึงจิ้มเยอะเค็มระดับ10ฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมันหมายให้เจอสุดยอดโคตรพอคุณแม่ว้าวอร่อยมากตามราคาถ้าคนชอบกินติดมันเนี่ยสั่งติดมันไปเลยนะจ๊ะใช่แต่ของผมเนี่ยไม่ติดมันนะจ๊ะซึ่งกูก็ไม่รู้หรอกตอนแรกกูสั่งมามันคือเนื้ออะไรกูก็ไม่รู้กันแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยอยู่ในของพี่เจมันอร่อยสุดเนี่ยเพราะว่าราคามันก็คือแพงสุดอ่ะมันราคามันสุดยอดมากที่สุดละ 3,000 แต่วันนี้นะทุกคนไม่ได้มากินเองเดียวนะเราจะพาทุกคนไปกินอะไรชีสเค้กชีสเค้กจ้ะทำไมเป็นชีสเค้กร้านนึงที่โกเบร้านนี้ดังมากการเคยมากินเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วรูปนี้เลยนี่เลยที่จะพาไปกินบางคนอาจจะเคยกินแล้วตอนแรกที่กันมาคือกันมากินตอนที่แบบมีญี่ปุ่นเปิดวีใหม่ๆเลยเว้ยเปิดแบบซิงๆเลยยังไม่มีรีวิวพันทิปอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไปเจอเค้กอีร้านเค้กร้านเนี้ยที่เว็บไซต์ของต่างประเทศก็ไปกับเพื่อนไปอินเดียโดยเฉพาะเลยเว้ยคือมันอร่อยแบบอร่อยมากก็คืออยากจะกินอีกมากๆเลยซึ่งร้านนี้มาแล้วกูก็จะไปกินอีกแล้วจ้ะเราไปเจอที่ร้านเป็นร้านชีสเค้กร้านชีสโอเคเดี๋ยวไปเจอเลยดีกว่าโอเคสัมผัสนอกก็คือชีสละมึงชีสละมึงใช่กินแบบมีความเป็นเบอร์เกอร์เฮ้ยแต่มันนิ่มมากเว้ย